วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะฮะวันนี้กลับมาอยู่กับยูชิเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับคุณสปองนะครับก็อย่างที่เราได้พูดกันในไลฟ์นะครับหลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูเนาะก็ผมพูดในไลฟ์นะครับว่าเดี๋ยวจะมารีวิวกล้อง Canon EOS RP นะครับจากคนที่ใช้งานจริงๆนะครับก็คือคุณสปองนะครับอันนี้คือกล้องส่วนตัวของคุณสปองเลยนะครับแล้วก็ผมก็เคยใช้งานมาก่อนแต่ว่าผมใช้ได้แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาคุยกับคนที่ใช้งานนะครับที่อยู่กับมันมานานมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มาสัมภาษณ์เขากันนะครับอันนี้เป็นสปองจากเพจสปองลองถ่ายนะครับผมก็จ้างได้นะครับอยู่ที่โคราชนะฮะเริ่มจากทำไมถึงซื้อกล้องตัวนี้ก่อนเพราะตอนแรกคุณใช้6Dนะใช่ตอนแรกใช้6Dตอนแรกมึงใช้6Dทำไมมึงถึงขออนุญาตพูดกูมึงนะฮะคลิปนี้อาจจะทำหยาบคายนะครับผมก็ใช้จักรยานในการรับชมนะครับผมทำไมมึงถึงซื้อ RPแล้วได้ RP ใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นแบบว่ารู้สึกว่า 6D เนี่ยมันถ่ายวิดีโอไม่ได้มันยังไงอ่ะจะว่าผมว่ามันถ่ายไม่ได้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันต้องแบบปรับเป็นนวดเนี่ยปึ๊บๆตลอดแต่ทีนี้ RP เนี่ยโปรแกรมมันช้าด้วยผมใช่ใช่ใช่แล้วทีนี้ RP เนี่ยมันวิดีโอได้ความนิ่งได้ส่วนตัวเนี่ยชอบถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนานๆทีจะถ่ายก็เลยจัดไปเลย RP ก็ได้ RP มาจากการป้ายยาของกูเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าไอ้ปองเนี่ยมันเป็นสายถ่ายภาพพอร์เทรตแล้วก็วิดีโอเนี่ยส่วนมากมันจะถ่ายแบบพวกทำ CG แล้วก็ถ่ายวิดีโอบ้างนะครับในบางครั้งซึ่งตอน6ใช้ 6D เนี่ยนะครับซึ่งผมเคยรีวิวแล้วนะลองมาดูในช่องได้นะครับ 6D เนี่ยมันจะเป็นกล้องที่ถ่ายภาพนิ่งซะส่วนใหญ่แล้วก็มันเป็นด้วยความที่มันเป็น DSLR ด้วยมันเป็นกระจกนะครับแล้วมันเป็นกล้องที่โอ้ยนานมากมันเป็น full frame ตัวแรกเรียกได้ว่าปู่เลยแล้วกันปู่อ่ะมันคือ full frame ตัวแรกของ Canon เลยนะเว้ยแต่ว่าถามว่ามันยังใช้งานได้ไหมโอเคมันใช้ได้แต่ว่าเทียบกับสเกลงานในปัจจุบันที่เราทำมันใช้งานไม่ได้ส่วนมากมันจะไปถ่ายภาพนิ่งอะภาพนิ่งมันยังพอเหลืออยู่อะนะครับแต่ถ้ามาใช้งานวิดีโออะคนที่เคยใช้ 6D จะรู้ครับว่า 6D แม่งวิดีโอโฟกัสไม่เข้าเลยตอนที่เราโฟกัสกันโคตรนานเรียกว่าไม่เข้าเลยดีกว่า10วิกว่าจะโฟกัสนั่นแหละนะครับแต่ว่าภาพนิ่งเนี่ยมันยังพอใช้ได้อยู่ดังนั้นเนี่ยไอ้บอมก็เลยกำลังหากล้องตัวนึงนะครับที่แบบใช้งานแบบไฮบริดนะครับก็คือภาพนิ่งก็ได้วิดีโอก็ได้นะครับก็เลยมาตกที่ RP นะครับเอาความประทับใจของมึงก่อนความประทับใจแบบว่าเอ้ย RP แม่งเนี่ยคือสิ่งที่มึงแบบว่าใช้งานแล้วมันรู้สึกดีประทับใจแรกเลยอ่ะแต่ก่อนใช้80Dแล้วทีนี้มาใช้6Dปั๊บมันสัมผัสหน้าจอไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยขยับมา RP ปั๊บรู้สึกปลื้มมากเลยที่ได้ใช้ผมว่าการที่แบบได้สัมผัสหน้าจออะไรเงี้ยฟูลทัชสกรีนใช่ไหมใช่ถ้าอย่าง Sony เนี่ยก็ไม่เรียกว่าฟูลทัชสกรีนอย่างโซนี่เนี่ยมันทัดโฟกัสแต่ว่ามันทัดเมนูไม่ได้จำที่ไปเล่นของพี่พลได้ปะA72มันแตะได้แค่ว่าโฟกัสตรงนี้แต่มันแตะเลือกไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนค่า F เปลี่ยนค่า ISO ไม่ได้แล้วที่6D เนี่ยคือแตะไม่ได้เลยแต่ A7 มันยังพอแตะได้นึกออกปะแล้วปองมันใช้80Dกล้องตัวแรก80Dทีนี้80Dมันฟูลทัชสกรีนไงมันทัดจอได้อะไรได้หมดนะครับพอมาใช้ 6D รู้สึกขัดใจว่าเฮ้ยแม่งทัชไม่ได้จริงๆทัชสกรีนอะแม่งโคตรสำคัญนะเวลาเราถ่ายอยู่บางทีแบบการกดปุ่มมันอาจจะต้องกดเข้าฟังก์ชันหนึ่งแล้วก็ค่อยไปเลือกแต่ว่าทัชสกรีนมันสามารถแตะแล้วมันเร็วเลยนะครับยิ่งกรณีลูกค้าด้วยลูกค้าแบบเขาแบบปรับตรงนี้ไม่เป็นอะเนาะเราใช้ DSLR เนี่ยให้ลูกค้าแบบมันเป็นคนที่เวลาเอารูปให้ลูกค้าดูก็ให้ลูกค้าแบบซูมดูสไลด์ได้อะไรเงี้ยมันก็จะง่ายต่อลูกค้าแล้วก็เอาจริงมันเป็นเรื่องภาพลักษณ์ด้วยเวลาเราไปถ่ายเนาะเราแบบลูกค้าแบบโอ้ยกล้องทันสมัยจังอะไรเงี้ยมันก็ช่วยแบบว่าพรูฟงานของเราได้ส่วนหนึ่งนะอันนี้คือเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดในชีวิตจริงของคนเรานะนะครับผมทีนี้เรื่องของการทัชสกรีนมันสำคัญตรงที่แบบไม่ว่าจะถ่ายเอาท์ดอร์ถ่ายแบบตั้งขาตั้งกล้องเฉยๆเนี่ยมันก็สำคัญโดยเฉพาะการตั้งขาตั้งกล้องเนี่ยนะครับการแตะโฟกัสได้การสามารถแตะสปีดชัตเตอร์เปลี่ยน ISO ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญซึ่งปองก็ประทับใจตรงนี้แล้วมีอะไรอีกก็เรื่องการโฟกัสเร็วด้วยส่วนหนึ่งโฟกัสเร็วมากเป็น Duo Pixel นะครับเป็นโฟกัสแบบใหม่ของทาง Canon แต่ว่า Duo Pixel เนี่ยถ้าในภาพนิ่งอ่ะคือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะแต่ถ้าเป็นวิดีโออ่ะ 4K จะใช้ Duo Pixel ไม่ได้นะครับของ RP แต่จะใช้ได้ใน Full HD ที่เป็น Duo Pixel นะครับอันนี้บอกไว้สำหรับคนที่จะซื้อ RP มาใช้นะแต่ในส่วนของภาพนิ่งเนี่ยคือสุดๆโฟกัสไวมากๆนะครับมี eye tracking มาให้จับดวงตานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยอันนี้เป็นความประทับใจส่วนตัวผมนะถ้าพูดถึง RP นะ RP เป็นกล้อง mirrorless full frame ตัวเดียวของทาง Canon ที่
สามารถถ่ายวีดีโอได้ยาวจนกว่าแบตจะหมดหรือเมมจะเต็มนะครับอย่างกล้องที่ผมถ่ายเนี่ย R5 เนี่ยแสนกว่าบาทเนี่ยถ่ายครึ่งชั่วโมงตัดนะต่อให้คุณถ่าย 8K ถ่าย CF Express Card ละ 20,000 เนี่ยครึ่งชั่วโมงตัดแต่ RP เนี่ย SD Card มู่ๆถ่ายได้จนกว่าแบบเมมจะเต็มหรือว่าแบตจะหมดนะครับคือตั้งกล้องยาวๆได้เลยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อดีของคนที่อาจจะเอาไปใช้ในการไลฟ์แล้วอัดหน้าจอวิดีโอด้วยหรือเอาไปใช้ใน YouTube แล้วแบบพวกตั้งกล้องอ่ะแช่กล้องอ่ะแบบนั่งพูดไปเลยอะไรเงี้ย40นาที50นาทีอะไรเงี้ยคือไลฟ์ยาวๆได้เลยยาวๆได้เลยเรคคอร์ดยาวๆได้เลยมันไม่ต้องมาแบบกดเอ้ยกดครึ่งชั่วโมงมาพูดใหม่อย่างเงี้ยมันแบบว่ามันอารมณ์มันขัดอ่ะมันไม่ได้ฟีลลิ่งนะครับซึ่ง RP ตัวนี้ทำได้ผมไม่แน่ใจว่าอ้อมีตัวนึงทำได้R3 อันนั้นก็ 200,000 กว่าคุณก็ลองเทียบราคากันดูนะครับผมก็นี่แหละอันนี้คือความตั้งใจส่วนตัวของผมนะครับแล้วทีนี้มีอะไรอีกไหมแล้วก็ด้วยความที่ว่าบอดี้มันเล็กมันพกพาสะดวกมากเลยครับผมสะดวกในการพกพาแล้วก็เบานะครับเลนแม่งยังหนักกว่าอันเนี้ยเลน24-105ยังหนักกว่านะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของกูเหมือนกันตอนที่กูใช้คือแบบกูคิดถึงฟีลลิ่งนะแบบว่าจับ R5 จับ R จับแบบ6D ยิ่งจับ 1DX อ่ะแล้วพอมาจับ RP แม่งเหมือนคนเรานอนแบบว่าที่นอนเรานอนแบบกับพื้นมาตลอดอ่ะแล้ววันนึงเราแบบซื้อเตียงแบบเป็นแสนมาคูบดีๆอ่ะมันแบบว่ามันแบบหรูแบบมันสบายมันเบาแบบว่าโอ้โหมันถือได้ง่ายมากครับแล้ว RP แม่งไม่ได้แค่ผู้ชายนะผู้หญิงก็ถือได้ผมเคยให้แฟนถือก็แบบถือได้สบายแล้วก็มีช่างภาพผู้หญิงหลายคนก็ใช้ RP มันสบายอ่ะติดกับ50อย่างเงี้ยโอ้โหเบาเลยความเบาเนี่ยมันจะเห็นผลตอนที่เราใช้ไปเที่ยวไปเที่ยวแบบเวลาคุณเดินป่าเดินอะไรเงี้ยคุณจะไม่รู้สึกเมื่อยแล้วคุณจะมีความสุขในการที่ไปเที่ยวด้วยแล้วถ่ายรูปด้วยบางครั้งอ่ะเราพกกล้องใหญ่ๆไปอ่ะโอ้โหแบบเมื่อก่อนเราวัยรุ่นเราก็อยากสุดไงพก70-200ไปเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรเงี้ยพอไปถึงเหนื่อยไม่อยากจะแบกกล้องออกมาหลังจากโทรศัพท์ถ่ายสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเป็น RP เนี่ยมันแบบ50อย่างเงี้ยยิ่ง50ที่เป็นตัว RF อย่างเงี้ยติดกับ RP อ่ะผมบอกเลยว่าเบากว่าบอดี้ R5 แบกทั้งวันได้สบายนะครับผมอันนี้ก็เป็นความประทับใจของผมกับปองเหมือนกันมีอะไรอีกไหมตรงที่มันสามารถแบบกรณีมีเลน L อยู่แล้วอ่ะอะแดปเตอร์อันนี้นะครับก็จริงๆอันนี้ต้องชมไม่ใช่แค่ RP ต้องชมว่า Canon ถือว่าทำงานตลาดดีมากนะครับคือซีรีส์ Mirrorless ทั้งหมดของ Canon ไม่นับพวกตัว M50 นะไม่นับซีรีส์ EFM นะนับแค่ EFM ไอ้เหี้ยเหมือนคืนวิทยุอะไรสักอย่างนับแค่ full frame mirrorless ของ Canon นะทุกตัวสามารถใช้เลนส์เก่าได้หมดมันจะไม่เหมือนค่าย Sony เนี่ยเลนส์ mirrorless ไม่สามารถใช้กับตัว full frame ได้ตัว APS-C ไม่สามารถใช้กับ full frame ได้มันจะมีพวกรหัส FE รหัสแบบพวก G Master อะไรเงี้ยใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์เนี่ยนะครับก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพถ้าเกิดว่าคุณเอาเลนส์สมมติว่าคุณใช้ Sony บอดี้กล้องเนาะแล้วก็ใช้เลนส์ Canon เงี้ยคุณจะไม่สามารถใช้การโฟกัสที่มันเต็มประสิทธิภาพได้อันนี้คือจากการใช้งานจริงนะแต่ว่า Canon ไอ้อะแดปเตอร์เหี้ยเนี่ยแม่งโคตรดีผมบอกเลยว่าคุณต้องมีนะคุณต้องมีถ้าเกิดว่าคุณย้ายมาจาก DSLR หรือคุณมีเลนส์ EF เยอะๆเนี่ยไม่ต้องขายทิ้งนะครับคุณสามารถซื้ออะแดปเตอร์นี้มาใช้งานแล้วคุณสามารถใช้ฟูลฟังก์ชันได้อย่างตัวนี้เป็น2405กันสั่นก็ใช้ได้ออโต้โฟกัสก็ใช้ได้นะครับรวดเร็วเหมือนกับตอนที่กูใช้กับ DSLR เพิ่มเร็วกว่าด้วยเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัว mirrorless เร็วกว่านะครับก็แม่งโคตรดีแล้วมันมีตัวเวอร์ชั่นใหม่ออกมานะที่มันเป็น2เวอร์ชั่นนะครับที่เป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์แรกคือเป็นแบบมี ND filter ปรับได้ตรงอะแดปเตอร์เลยโอ้ก็คือแบบปรับได้เลยว่าคุณปกติอ่ะ ND filter จะต้องใส่แต่ละเลนต้องมีแบบหน้าเพราะว่าหน้าเลนแต่ละเลนมันไม่เท่ากันใช่มั้ยคุณจะต้องซื้อสมมุติว่าคุณมี5ตัว5เลนคุณจะใช้ ND filter เนี่ยคุณต้องซื้อ ND filter 5อันแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอะแดปเตอร์ที่เป็น ND filter ของ Canon เนี่ยคุณใช้เลนอะไรก็ได้คุณก็สามารถปรับ ND filter ได้เพราะ ND filter มันอยู่ที่อะแดปเตอร์ไม่ได้อยู่ที่เลนคุณเอาเลนอะไรมาใส่ปรับ ND filter ได้หมดซึ่งมันดีในงานวิดีโอมากๆนะครับใครที่ไม่รู้จัก ND filter ก็ลองไปหาใน Google ดูแล้วก็ดูใน YouTube เอานะครับแล้วก็อีกตัวนึงเป็นอะแดปเตอร์ที่เป็นมีวงแหวนพิเศษที่เป็น RF ซึ่งคุณสามารถเอาเลน EF มาใส่แล้วคุณสามารถมีวงแหวนพิเศษเหมือนเลน RF ได้อย่างเช่นคุณใช้24-70ของ EF มันจะไม่มีวงแหวนพิเศษใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้อะแดปเตอร์นั้นอ่ะคุณเหมือนกับซื้อ RF 24-70เลยนะครับซึ่งมันสามารถตั้งไอ้วงแหวนพิเศษนั้นอะไรก็ได้สปีดชัตเตอร์ ISO อะไรได้หมดเลย
นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณลองไปหาดูนะว่าคุณจะซื้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำงานจริงจังแล้วแบบคุณคืนทุนได้ง่ายอยู่แล้วมันก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะแล้วก็อีกอันนึงที่คุณประทับใจคือหน้าจอฟลิปได้หน้าจอฟลิปได้นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ดูแปลกใหม่สำหรับคนที่ใช้พวก APS-C มาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ 6D 6D2 5D ตระกูล 5D หรือตระกูล 1DX คุณจะต้องรู้สึกภูมิใจเพราะว่าพวก DSLR พวกนั้นน่ะจะไม่สามารถฟลิปจอได้นะครับการฟลิปจอดียังไงนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฟลิปจอแบบ Sony ดีกว่าฟลิปขึ้นมานะครับแต่การฟลิปจอแบบนี้มันสามารถทำให้คุณเนี่ยทำงานง่ายมากต่อเมื่อคุณทำงานคนเดียวง่ายสุดง่ายสุดคุณครับโซนี่ไม่สามารถฟลิปจอได้นะถ้าเป็น A7 ตัวเก่าๆนะครับไม่สามารถฟลิปจอได้แล้วการที่ฟลิปจอไม่ได้ถ้าคุณทำงานคนเดียวอย่างเช่นคุณถ่าย YouTube คนเดียวคุณจะมอนิเตอร์ยังไงนะมอนิเตอร์ยังไงคุณจัดคอมโพสไว้อะคุณจัดโฟกัสไว้อะมันต้องไม่กะสองประตูก็จะแปลกๆเลยใช่มันก็ต้องกะหรือมันมีแบบอะแดปเตอร์ที่มันแบบว่าสะท้อนอะสะท้อนกระจกเอาอะอันนั้นมันก็แบบมันก็ดูยังไงอีกเนาะมันก็ดูยุ่งยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจอที่ฟลิปได้เนี่ยคุณสามารถทำงานคนเดียวได้ง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับอ้ออีกอันนึงที่ผมชอบมันก็คือจอที่เป็นไลฟ์วิวนะครับก็คือจอที่สามารถถ่ายในจอได้เลยนะครับก็คือตรงนี้นะฮะที่ถ่ายจอนะครับซึ่งมันง่ายมากๆนะครับมันสามารถช่วยให้คุณทำงานโคตรง่ายเวลาคุณไปถ่ายงานที่บางสถานการณ์คุณไม่สามารถส่องอิเล็กทรอนิกวิวไฟเดอร์ได้หรือ2ช่องมองภาพได้นะครับการที่มีไลฟ์วิวเนี่ยแม่งโคตรจะดีนะครับผมแล้วผมติดเป็นนิสัยอะทุกวันนี้ใช้แต่ไลฟ์วิวไม่ค่อยส่องเข้าหน้าจอเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดไม่ได้ต้องการที่จะถ่ายแบบสปีดชัตเตอร์สูงๆนะครับถ้าแบบถ่ายพอร์เทรตปกติอะมอนิเตอร์ในไลฟ์วิวแล้วไลฟ์วิวอันนี้นะครับเป็นอิเล็กทรอนิกนะครับวิวไฟเดอร์นะไม่ใช่วิวไฟเดอร์ธรรมดาก็คือมันจะมีพวกซอฟต์แวร์ต่างๆนานานะครับคือคุณสามารถดูได้เลยว่าแสงโอเวอร์หรือไม่โอเวอร์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นซีรีส์มิเรอร์เลสนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับโอเคเราว่าในเรื่องข้อดีภาพนิ่งมาแล้วในส่วนของวิดีโอนะครับตัวนี้มีการสั่นซอฟต์แวร์มาให้นะครับซึ่งก็โอเคใช้งานได้ในระดับหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าพวก R6นะครับที่มันเป็นเซนเซอร์ในตัวแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ก็โอเคนะครับถ้าติดแบบว่าโลนินก็นิ่งนะครับหรือว่าจะเป็นแฮนด์เฮลที่มันแล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปปรับใช้กับงานยังไงนะครับแต่ว่าการสั่นเนี่ยมีเฉพาะในส่วนวิดีโอนะครับภาพนิ่งไม่มีการสั่นมาให้นะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับในส่วนการสั่นตัวกล้องเพราะยังไงก็มีการสั่นของเลนอยู่แล้วนะครับหรือว่าถ่ายภาพเนี่ยนะครับก็ใช้สปีดที่สูงเอานะครับเพื่อที่จะให้ภาพมันไม่สั่นโดยปกติแล้วนะครับโอเคเราว่ากันในข้อดีกันไปเยอะละทีนี้ข้อที่ผมไม่อยากจะพูดว่าข้อเสียละกันเพราะว่าแต่ละคนมันใช้งานไม่เหมือนกันเอาเป็นว่ามันเป็นข้อที่ต้องปรับแต่งจากคนที่ใช้ DSLR มาเป็นในนี่ละกันเนาะข้อพิจารณาข้อที่คุณควรพิจารณาไว้นะครับอย่างแรกคือในเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับตัว RP จะใช้เป็น LPE17 นะครับก็คือเป็นนะครับก็คือเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้นะครับผมซึ่งอันนี้คุณก็จะต้องพิจารณาเพราะว่าแบตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมึงเคยถ่ายจนหมดไหมประมาณได้กี่รูปก็หมดก็แบตก้อนนึงได้ประมาณตีไป150เลยแล้วกัน150ก็เริ่มหมดแล้วเพราะว่ากว่าจะชาร์จกว่าจะแบบบางทีก็แบบสะพายอยู่เงี้ยแบตก็เริ่มกินละแล้วก็ถ้าเปิดจอไลฟ์วิวก็กินมากกว่าเดิมนะครับก็ประมาณ150แม็กซ์สุดประมาณ200นิดๆ200นิดๆในกรณีแบบในกรณีคุณถ่ายตลอดอ่ะมันจะได้ประมาณ200นิดๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ไลฟ์วิวบ่อยก็ลดหลั่นทอนลงมานะครับแต่แม็กซิมัมก็ประมาณ200นิดๆนะครับซึ่งอันนี้คุณจะต้องพิจารณาบางทีไม่ถึงเอเวอเรจไม่ถึงด้วย200ประมาณ150ต่อแบต1ก้อนนะซึ่งแบตเนี่ยมันให้มาแค่ก้อนเดียวนะครับในกล่องนะครับซึ่งคุณจะต้องซื้อเพิ่มเอานะทีเนี้ยคุณก็ต้องไปเฉลี่ยกันเอาเองว่าคุณได้ใช้ถ่ายเยอะขนาดนั้นไหมนะถ้าคุณถ่ายนอกรอบพรีเวดดิ้งงานพอร์เทรตคอสเพลย์ต่างๆนานาแบตก้อนเดียวก็เอาอยู่เพราะว่าคุณสามารถประหยัดได้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถชาร์จได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นแบตเตอรี่แท้เท่านั้นซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีว่าเวลาเราไปซื้อแบตเตอรี่มือ2ที่พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าของแท้เนี่ยแท้ไม่แท้เอามาเสียบใส่กล้องแล้วลองเสียบชาร์จ USB Type C นะครับกับ power bank ที่เป็น PD หรือว่าเป็นหัวอะแดปเตอร์ที่เป็น power delivery นะครับที่มาส่งไฟได้แรงๆดูถ้าของแท้จะต้องชาร์จได้นะครับต้องปิดกล้องด้วยนะอย่าเปิดกล้อง
ต้องปิดกล้องเท่านั้นนะครับมันจะชาร์จได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบตฟองนะครับก็จะชาร์จไม่ได้ทุกกรณีจะชาร์จไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของมันนะซึ่งโอเคถ้าเป็นงานนอกรอบมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับแบตก้อนเดียวเอาอยู่หรือว่าถ้าจะแบบเพื่อนๆหน่อยก็2ก้อนนะก็อยู่แต่ว่าถ้าเป็นงานเวดดิ้งงานอีเวนต์ที่จะต้องถ่ายนานๆครึ่งวันเต็มวันหรืองานอะไรที่ต้องกดชัตเตอร์รัวยิงรัวอย่างเช่นถ่ายรถแข่งถ่ายม้าถ่ายกีฬาอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพิจารณาสำหรับตัวนี้แต่ก็มีทางแก้ก็คือซื้อแบตเยอะๆล่าสุดตอนนี้ซื้อมา5ก้อนแล้ว5ก้อนนะครับคุณก็คิดดูว่าคุณไปทำงานงานนึงคุณสะดวกไหมที่จะพกแบต5ก้อนนะครับคือกล้องเนี่ยมันดีทุกอย่างนะครับแต่ว่าจุดข้อเสียหลักๆที่สำคัญอ่ะก็คือแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่มันค่อนข้างจะกินแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มีปัญหาแล้วว่าเอ้ยพกได้5ก้อนเนี่ยนะครับใส่ถุงพกไปเลยเนี่ยโอเคมันก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะยอมรับมันได้ไหมแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบทำงานแบบงานชนงานอะอีเวนต์ชนอีเวนต์อะผมก็จะไม่แนะนำนะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการชาร์จด้วยแล้วบางทีอะเรามันเหตุสุดวิสัยอะแบบบางทีถ่ายงานนี้เสร็จต้องรีบไปงานต่อไปต่อมันชาร์จไม่ทันอย่างเช่นแบบมันจะมีฉากนึงที่แบบเจ้าบ่าวกำลังเดินขึ้นเนาะแล้วที่นี่แบตหมดพอดีกว่าจะเปลี่ยนก็เสียเวลาอะไรเงี้ยใช่เสียซีนไปเลยมันแบบว่าดีเท่าไหร่แล้วแบบว่าทุกงานอะคุณห้ามลืมชาร์จเลยนะคุณห้ามลืมชาร์จคุณห้ามแบบห้ามเลยอะนะคุณต้องชาร์จอะแล้วมันแบบว่าบางทีถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะมันก็อาจจะเสียงานได้นะครับอันนี้คุณก็จะต้องพิจารณาดูนะทีเนี้ยปองไปใช้งานมามีข้อไหนไหมที่ปองแบบว่าเฮ้ยแบบเนี้ยน่าจะปรับปรุงนะปรับปรุงเหรอก็ตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้ใช้อนาล็อกตัวนี้ไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะแต่ก่อนก็ใช้ได้แบบไม่ค่อยได้สัมผัสมากแต่ลองปรับดีมันไม่สัมผัสหน้าจอได้นี่มาปรับเป็นอันนี้แบบมันก็ยังจะช้านิดนึงอ่ะมันต้องปรับตัวเพราะว่าคนที่มาจากดีเอสอาร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าปุ่มมันจะไม่ค่อยเหมือนกันมันจะมีปุ่มพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับมิเรเลสนะแต่ว่ามันตัดทอนปุ่มน้อยลงนะแต่ว่ามันเพิ่มปุ่มใหม่ๆเข้ามานะครับอันนี้ก็คุณต้องพิจารณานะครับในส่วนของพอร์ตเนี่ยให้มาครบไหมพอร์ตไมค์พอร์ตหูฟังใช่พอร์ตไมค์ให้มาครบมากเลยมีไมค์อยู่ฟังให้พร้อมเลยไมค์หูฟังUSB-C ไมโคร USB นะครับก็มีมาให้ครบนะครับซึ่งตัวนี้เป็น Type C แล้วนะครับก็ถือว่าร่วมยุคร่วมสมัยนะครับใครที่จะเอาไปทำงานในส่วนของการไลฟ์ก็สามารถไลฟ์แบบ Clean HDMI ด้วยนะครับไลฟ์แบบไม่ต้องมีแบบพวกหน้าจอ UI อะไรเงี้ยนะครับไลฟ์ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็มีสามารถต่อดัมมี่แบตได้นะครับแต่ว่าถ้ามันพังขึ้นมานะครับประกันหมดนะCanon ไม่เคมนะครับ Canon ไม่เคมไม่รับประกันพวกดัมมี่แบตนะก็อันนี้ก็ยังไม่เคยมีคนพังนะใช้ดัมมี่แบตต้องเลือกของดีๆหน่อยนะครับดูแบบคนเขารีวิวอะว่าดัมมี่แบตแบรนด์ไหนมันดีนะครับก็ใช้งานมาเนี่ยผมก็ใช้นะผมก็ใช้ดัมมี่แบตนะครับของตัว R5 นะครับก็ใช้ได้สบายมากนะครับไม่มีอะไรนะครับผมก็ใครจะไปใช้ในงานไลฟ์นะครับต่อดัมมี่แบตสบายๆนะครับแล้วแบบยิ่งตัวนี้มันเรคคอร์ดได้ยาวๆด้วยนะครับบางทีเราแบบไปถ่ายงานมาแล้วเจ้าภาพอยากเอาไฟล์วิดีโอด้วยตอนไลฟ์อะไรเงี้ยก็สามารถเรคคอร์ดได้ใส่การ์ดสัก512กิกก็อัดได้เลยนะครับสามารถเรคคอร์ดไปแล้วก็ไลฟ์สดไปได้ด้วยน่าจะประมาณนี้นะครับปองมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมเพิ่มเติมก็ใครที่จะขยับจาก DSLR มาเป็นตัว mirrorless เนี่ยก็แนะนำเลยครับผมเพราะยุคนี้มันงานค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงครับผมก็ชวนแนะนำเลยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่ก็ไม่ปรับตัวนานมากครับผมประมาณ 2-3 วันก็ปรับตัวได้แล้วก็มันจะศึกษาข้อมูลกล้องเยอะๆแล้วก็ดูข้อมูลมันก็ต้องตามกล้องให้ทันนะเนาะเพราะว่ากล้องมันเหมือนอัปเกรดแบบตัวมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยบางทีแบบบางตัวถ่าย 4K ก็ต้องท็อปอะไรเงี้ยก็ต้องศึกษาเนาะก็ต้องดูงานของเราด้วยก็ตามที่คุณทรงบอกเลยครับผมนะครับก็อย่างที่ผมว่าแหละอย่างที่ฟองว่าด้วยนะครับว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเรื่อยนะครับกล้องเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียทุกตัวแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละล้านตัวละเท่าไหร่ก็มีข้อดีข้อเสียเอาที่เราได้ใช้ไม่ต้องแบบว่าไปฟังคนอื่นว่าเฮ้ยอันนี้คนอื่นใช้อันนี้แล้วมันดีอันนี้แบบไม่ดีนะครับสังเกตว่าเราจะไม่ค่อยพูดว่าอันนี้มันเป็นข้อเสียนะถ้ามันไม่ใช่ข้อเสียจริงนะครับเราจะใช้คำว่าข้อพิจารณาเพราะว่าข้อเสียของเราบางอันน่ะมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียของทุกคนนะครับเอาที่เราได้ใช้ดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยเราได้ใช้ว่ะแล้วเราใช้ทำมาหากินใช้ทำเงินเนี่ยนะครับมันต่อยอดได้อยู่แล้วมันคืนทุนได้อยู่แล้วนะครับศึกษาเยอะๆอย่าเพิ่งใช้ความโลภ
อย่าเพิ่งใช้ว่าได้เงินเดือนมาแล้วจะถอยเลยได้เงินมาจะถอยเลยนะครับศึกษาก่อนว่าซื้อมาแล้วได้ใช้ไหมแล้วซื้อมาแล้วเนี่ยพอใจหรือเปล่านะครับถ้ารู้สึกว่ากล้องเนี้ยมันยังไม่พอใจว่ะอยากขยับขึ้นไปอีกนิดผมแนะนำว่าเก็บเงินอดทนกักมันอีกนิดนึงนะครับไปใช้ตัวที่มันแบบว่าซื้อแล้วจบซื้อแล้วเราแบบว่าพอใจใช้ยาวๆดีกว่านะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวกล้อง Canon RP นะครับกับผู้ใช้งานจริงนะครับผมใครที่ฟังแล้วตัดสินใจได้อะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับหรือว่าใครที่แบบว่าเอ้ยยังกำกวงอยู่อยากเห็น performance อยากเห็นตัวอย่างการถ่ายอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูใน YouTube ช่องอื่นนะครับมีการเทสเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมขี้เกียจพูดตัวขี้เกียจนะครับเอาว่าคลิปนี้เป็นประสบการณ์นะครับฟังอย่างเดียวนะถ้าอยากเห็นภาพจงภาพจริงอะไรเงี้ยยังไงเอาข้อโปรแกรมมันก็ดรอปอยู่แล้วมันพูดอะไรไม่ค่อยได้นะครับก็เราไปดูช่องอื่นแล้วกันนะครับโอเคฝากไว้ในเพียงเลยแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับฝากเพจสมปองลองถ่ายไว้ด้วยนะครับผมถ่ายภาพโคราชนะครับทำCG อะไรทำได้หมดนะครับลองติดต่อมาดูนะครับก็ทักมาได้ไม่จ้างไม่ว่ากันนะครับผมโอเคฝากไว้ในวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Woohoo!